จากความเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครค่ะไปที่พรมแดนไทยเมียนมากันบ้างนะคะเวลานี้ค่ะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรอรับครูบาบุญชุ่มพระเกจิดังแห่งล้านนาค่ะที่มีกำหนดจะออกจากถ้ำในวันพรุ่งนี้หลังจากเข้าไปอยู่จนครบ3ปี3เดือน3วันค่ะ31กรกฎาคม2565ค่ะจะเป็นวันครบกำหนดที่พระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระเกจิดังแห่งล้านนาจะออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สที่ประเทศเมียนมาหลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันหรือนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562เป็นต้นมาค่ะโดยเพจกลุ่มรักเชียงตุงได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำหลวงที่มีพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาของครูบาบุญชุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ได้เดินทางไปรอรับครูบาบุญชุ่มกันอย่างเนืองแน่นบางคนไปปักหลักรอก่อนหน้านี้กว่า1สัปดาห์แล้วค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีที่พักและสถานที่รอรับหลังจากที่พระครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำแล้วก็จะมีราชรถไปรับเพื่อปลงผมที่เกาะน้ำรูโดยให้สร้างหอกุฏิที่พักไว้และจะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำซิม11นาฬิกาจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นซึ่งคนที่จะมารับในถ้ำหลวงก็จะมีพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคำมาไว้ในเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกัน1วาหญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำหน้าจะอยู่ที่นี่จำนวน5วันจากนั้นจะเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองพงต่อด้านนายมานิตประกอบกิจสภาวัฒนธรรมแม่สายจังหวัดเชียงรายเปิดเผยค่ะว่าเป็นที่น่าเสียดายที่การออกถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มทางผู้เลื่อมใสศรัทธาในฝั่งประเทศไทยไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมงานเนื่องจากด่านพรมแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กยังไม่เปิดให้บุคคลข้ามค่ะ